ครับตอนนี้ลงต่อนะครับต่อจากพาร์ทที่2เมื่อกี้ครับลงตัวนี้ก็เป็นเนินไหลลงนะครับลงแล้วครับค่อยๆนะครับทางจะมีนี่บ้างครับทางจะเป็นทางปูนเขาเทปูนนะเทคอนกรีตนะครับลาดปูนไม่ใช่ลาดยางครับลาดปูนตรงนี้เป็นโค้งอ่ะเป็นโค้งที่2โค้งแรกจะชันโค้งนี้ก็จะเบาๆหน่อยไม่แรงมากนะครับแล้วก็มีจุดพักตรงนี้ปั่นมาพ้นโค้งนี้ก็ลงแล้วก็จะมองเห็นวิวข้างหน้าระหว่างข้างทางจะมีกลุ่มลิงนะครับจะมีลิงมานั่งพักนั่งแล้วก็มาถ่ายมูลลิงแถวนี้เยอะนะครับถ้าปั่นไม่ดีก็มีสิทธิ์เหยียบมูลลิงได้อันนี้ก็จะมองเห็นอ่างเก็บน้ำนะครับไกลๆนะครับอันนี้ไหลลงครับค่อยไหลลงครับจะไม่อันนี้คือปั่นใช้ควบคุมจักรยานมือเดียวต้องค่อยๆปั่นค่อยๆไหลลงครับอันตรายครับเราจะเบรกไปเรื่อยๆครับโอ้ยอันตรายตรงนี้จะเห็นวิวโอ้เดี๋ยวขอเบรกตรงนี้จะเห็นวิวอ่างเก็บน้ำนะครับเป็นจุดที่2ที่มองเห็นนะครับเป็นทางลงเหมือนกันทางจะไม่ค่อยดีนะครับทางจะมีลูกหลังเดี๋ยวจอดนะครับนี่คือทางลงเมื่อกี้ลงมาเยอะนะครับถ้ายังไม่ลงมาเมื่อกี้จะเห็นแต่ทางมันจะค่อนข้างชันหน่อยนะครับสองข้างทางตรงนี้ฮันลิงจะชอบมานั่งนะครับพาร์ทนี้สต็อปไปก่อนนะครับ